วันนี้เราก็อยู่กับฟรีสไตล์แล้วก็พีเวกิ้งเช่นเคยสาธุครั้งที่แล้วเป็นไงบ้างประทับใจนะฉีกกฎทุกการกินอาหารไม่เคยกินระยะยาวอาหารทุกเชิญแล้วมันค่อนข้างมีระยะอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวมากยาวกว่าแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กับเมนูไก่ทะเลยากิครับชิคเก้นทะเลยากินั่นเองซึ่งทุกคนน่าจะเคยกินอยู่แล้วใช่แต่เราอยากจะรู้ไงว่าไอ้ที่มันอยู่นานๆเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงลองดึกภาพไก่ทะเลยากิที่สามารถเก็บได้20ปีเป็นไปไม่ได้นะอันนี้เป็นไปได้นะครับมันเป็นไปแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเคยมาคลิกเข้ามาคลิปแรกเลยฟรีสไตล์นะครับคืออาหารปรุงสุกแล้วใช่ครับแล้วก็ผ่านกระบวนการวิธีทำให้มันแห้งครับแล้วก็ดูดน้ำออกเพื่อให้เก็บให้มันได้นานขึ้นนั่นเองต้องแต่การกระทะแต่การปรุงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแกะแล้วกินเลยแต่ว่าทำไงครับคุณซุปมันต้องเติมน้ำที่ร้อนมากๆเข้าไปนะครับปรุงให้สุกนั่นเองต้องเติมน้ำ10นาทีก็กินได้ถ้าเปรียบได้ก็คือมันคืออาหารกึ่งสำเร็จรูปนั่นเองต้องกึ่งสำเร็จรูปแต่เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่อยู่ใน20ปีเป็นเรียกว่าเป็นเทพเจ้าของการเก็บเอาละฮะใครจะเป็นคนแกะอะตอมไม่เคยแกะเลยอะตอมเปิดซิงเลยจ้ะอันนี้เป็นการความพยายามแกะครั้งแรกของน้องตอมเฮ้ยแต่มันแกะสมูทกว่าผมมันแกะสมูทจังวะของพี่ไปกิ้งนี่แบบว่าแขวกไปบนอย่างเงี้ยเอาละฮะอะตอมเปิดดมเลยจ้ะเฟิร์สอิมเพรสชั่นครับผมท่านท่านท่านสุดยอดเฮ้ยดมให้พี่ไปกิ้งดมก่อนอย่าเพิ่งเฮ้ยอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินนี่ผมยังไม่เห็นเลยนะนี่สุดเลยคืออะไรดมก่อนเฮ้ยเดี๋ยวขอรับใช่เฮ้ยว้าวเลยเฮ้ยอยากเห็นแต่ยังไม่ดูโอ้ยผมจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันแต่ผมจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ธรรมดาถ้าเกิดน้องอะตอมผมจะเล่าย้อนถึงตอนที่แล้วว่าคุณอะตอมบ่นว่าเครื่องเคียงมันดูน้อยไปหน่อยเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักไปดูพร้อมกันไปดูพร้อมกันดีกว่าไปดูพร้อมกันพี่ไวกิ้งข้างในมันมีอะไรบ้างเห็นไหมทุกคนเห็นไหมข้างในอ่ะผมเห็นข้าวเห็นข้าวเห็นผมเห็นไก่เห็นผักเห็นถั่วเห็นเต็มไม่หมดอ่ะข้อควรระวังพี่ไวกิ้งก็ดังเช่นเคยนะก่อนที่เราแกะซองมาแล้วพยายามมองหาไอ้ซองนี้ซองกันชื้นก่อนอย่าปรุงมันด้วยกันนะเว้ยอันตรายนะครับผมแต่ตายได้เลยแต่มันดีอย่างนึงคือว่ามันชอบวางไว้ข้างบนถูกพอแกะซองมาเห็นก่อนก็ถ้ามันวางไว้ข้างล่างก็ต้องมานั่งคุยกันหาฉะนั้นมันเคยมีข่าวที่ใส่น้ำร้อนลงไปแล้วซองกันชื้นแตกครับแล้วเกิดอะไรขึ้นตายครับตายเลยแต่อย่างบอกครับบางทีเราเก็บไว้เนี่ยเราจะขยับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนฉะนั้นก็อย่าเขย่าเลยครับผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าทุกครั้งที่คุณแกะนะครับผมน้องๆดูไว้นะน้องๆดูไว้ตามหาสิ่งนี้แล้วออกหรือต่อให้อนาคตมันจะไม่ใช่ซองนี้ก็หาที่มันเป็นซองอยู่ในนั้นใช่มันไม่ใช่เครื่องปรุงแล้วก็อย่าไปเทใส่ในนั้นด้วยใช่ครับเพราะว่าจะตายกันนะครับโอเคเอาละฮะหลังจากที่เราได้เติมน้ำแล้วรอมาครบ10นาทีแล้วเนี่ยปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องได้เวลาที่จะมาแกะห่อแล้วไปอินเสิร์ตกันเลยกูนึกว่าผัดกะเพราไอ้สัตว์ล้นเทเลยเทเลยไม่เป็นไรเทเลยมันเยอะมากเลยนะใครบอกเขียนไม่ได้ไงว่า 2.5 เสิร์ฟยังไม่หมดอีกเอาละฮะพอเทมาแล้วเนี่ยมันบอกว่าอย่าเพิ่งนึกเป็นอื่นนะมันคือชิคเก้นเทอร์รี่กิ๊กกับข้าวพร้อมผักสิ่งแรกที่เราเห็นเนี่ยแดงๆเนี่ยพริกฮะพริกครับพริกในหัวแวบแรกนึกว่าแครอทมันเอ้ยพริกเนี่ยพริกครับพริกเลยครับมีถั่วเขาเรียกถั่วเขียวหรือเรียกถั่วอะไรมันไม่เรียกถั่วเขียวเรียกกรีนบีนนะถั่วลันเตาถั่วลันเตาแล้วก็คือตอนแรกพี่เวกี้มองเหมือนผัดกะเพราไม่ผัดกะเพราใช่สีมันบราวน์ไงแต่ว่าอันนี้เป็นกินด้วยแหละไม่ใช่หรอกเป็นเทอร์รี่กิ๊กทีนี้เนี่ยจะบอกว่าในเมื่อมันเป็นข้าวเนี่ยคนบ้านเราอ่ะกินข้าวเว้ยผมอยากกินข้าวนิ่มๆผมไม่รู้มันแข็งป่ะแต่ผมชอบกินข้าวนิ่มไงพี่กินข้าวแข็งไหมกินได้หมดกินได้หมดแล้วตัวมาหมดแล้วกินได้หมดครับทีนี้เนี่ยจะบอกว่าอยากจะให้เติมแม็กกี้ไปนึงเอาแม็กกี้มาแป๊บนึงได้ไหมยังเหรอขอลองแบบขอลองเลยโอเคได้ต้องลองแบบไม่ปรุงอะไรก่อนไงเตรียมพร้อมเอาละฮะทุกคนตักแล้วนะหนึ่งสองกินดิจริงด้วยหวานเจี๊ยบลืมไปพริกบ้างนั่นเลยเป็นข้าวผัดหวานหวานโคตรหวานนึกว่าของหวานท่านผู้ชมครับในจากตัวแทนของคนที่ไม่กินเผ็ดทั้งไม่กินเผ็ดเลยนะครับผมไอพริกนี่มันดัมมี่ครับผมดัมมี่ใส่ให้มันดูสีสันเยอะ
อ่ะเมื่อกี้เติมแม็กกี้เข้าไปพี่เรียกว่าแม็กกี้ไม่ได้เขาไม่ได้สปอนเซอร์เราพี่ต้องเรียกว่าซอสถั่วเหลืองมีคนกรีดร้องมันขนาดนั้นเลยเหรอวะเอาขวดไปกำเล่นเลยพี่ท่านผู้ชมครับกราบขอร้องถ้าคุณกินเมนูนี้อย่ากระแดะใส่ซอสแม็กกี้มีความโคตรไม่แมทอย่างรุนแรงคือน้องซุปเขามีทฤษฎีอย่างหนึ่งเขาบอกว่าตอนแรกเขาใส่แต่อาจจะใส่น้อยไปถ้าใส่เยอะๆมันอาจจะดีขึ้นโอ้ยโคตรเหี้ยเลยเราควรจะละไอ้ตรงนี้ไว้แล้วกินแบบปกติตอนนี้ผมพอใจปกตินะเอาละฮะตอนนี้ก็พี่เวกิ้งก็ยังกินอยู่เรื่อยๆเลยเป็นไงบ้างเริ่มทำใจกับมันได้ครับผมตอนไม่กินแล้วเหรอตอนพอแล้วครับไม่กินข้าวแช่ครับคือตอนนี้ก็ถึงเวลาการให้คะแนนแล้วใครจะเป็นคนให้คะแนนให้อะตอมให้คนแรกก่อนดีกว่าไว้ป้านึงผมอยากฟังของคุณซุปก่อนอยากฟังผมในฐานะคนที่กรีดร้องที่สุดในตอนนี้คือโอเคเราให้คะแนนนี่ก็คือซองที่3แล้วสำหรับMountain House หรือบ้านและภูเขาถูกต้องบ้านและภูเขานะครับภูเขาคือบ้านของเราถูกกับเมนูข้าวชิคเก้นเทอริยากิหรือว่าข้าวผัดไก่ซึ่งตั้งแต่กินถึงตอนนี้ยังไม่รู้สึกถึงความเป็นเทอริยากิเลยตอนนี้ในหัวเรามีแต่กระเพาะปลาที่หน้าตาเหมือนผัดกะเพราแต่มันหวานไงกระเพาะปลาที่มีที่เป็นข้าวแฉะแล้วพอกินแล้วเป็นข้าวแห้งใช่ คะแนนเต็ม10นะครับผมให้3คะแนนครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเลยที่ได้ครั้งแรกเลยเนี่ยคือจะเดี๋ยวบอกให้ผลก่อนว่า1เลยเนี่ยเป็นคนไม่กินข้าวแข็งแล้วก็ไม่กินแฉะขนาดนี้แต่จะบอกว่าเนี่ยที่แฉะเนี่ยไม่ใช่เติมน้ำเยอะนะมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะถ้าไม่เติมน้ำเยอะมันจะแห้งกริบเลยแล้วก็หวานมากเติมซอสไม่ได้อันนี้คือหัวใจหลักเลยผมติดซอสเติมอะไรไม่ได้เลยแล้วจะบอกว่าเราเติมแบบน้ำปลาเข้าไปในก็น่าจะแย่เลยน่าจะแย่เลยผมลืมบอกทำไมต้องได้3จริงจะให้1ด้วยซ้ำจริงจะให้1ด้วยคือจะบอกว่าตอนแรกที่ให้3เนี่ยจำนวนปริมาณเยอะแล้วแบบว่าพอเราปรุงเข้าไปมันก็ยังไปได้ให้คะแนนก็คือ1เนี่ยมันเยอะ2ปรุงอร่อย3เนี่ยหน้าตากับกลิ่นเนี่ยมันได้ก็เลยผ่านถามว่าผมไม่ชอบทุกแต่กินแบบให้กินแบบกินเข้าไปให้แบบมันก็กินได้แต่ก็เลยให้แค่3เนี่ยมี3เหตุผลเท่านั้นแหละคิดไม่ออกแล้วต่อไปน้องก็ตามครับผมครับให้5พอครับให้5คะแนนครับเพราะผมไม่ชอบกินข้าวแฉะมันหนึบหนับตอนนี้แล้วผมก็ยังอยู่กึ่งกลางระหว่างสงครามของคนที่กินข้าวนุ่มฉันกินข้าวนุ่มเฮ้ยไม่กินข้าวแฉะต่อยกันไหมล่ะแล้วไม่หลับผมไม่ได้เจอกูได้แต่ทุกคนก็เสมอภาคกันมากทุกคนไม่ชอบผมมีมีดด้วยนะโยนได้นะเอาไว้ละไอ้นกขอฟังเหตุผลหน่อย5คะแนนมาจากไหน5คะแนนมาจากว่ามันมีไก่ครับแล้วมันก็มีก็ถูกนะไก่มันก็กินได้รู้สึกถึงไก่มันใช่มั้ยใช่รู้สึกไก่มันน้อยไปกินได้และนี่คือตัวแทนของคนที่ชอบกินหน่อไม้และคนที่เกลียดหน่อไม้มาอยู่ในจานเดียวกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวของพี่เวอร์กิ้งบ้างของพี่เหรอเต็ม10ไม่ผมกินไก่ไปเยอะมากเลยเมื่อกี้ไอ้นี่มันเอาไก่ไปเยอะแน่ๆมันขโมยไก่ไปเองกูก็ว่าไม่ได้กินไก่เลยในฐานะของคนที่ไม่ไบแอดอะไรทั้งนั้นนะไม่สน4สน8เลยจะบอกว่าเนี่ย5เหมือนกันผ่านเส้นแบบเฉียดผมจะบอกว่าจุดพาแปดเลยทีจะบอกจุดเด่นของมันนะเอาง่ายๆเลยนะจุดเด่นของมันโคตรเลยสำหรับคนที่จะซื้อเมนูนี้เลยนะจำนวนใช่เยอะครับเพราะว่ากล้าพูดว่าคือต่อให้มัน 2.5 ก็รู้สึกว่ามันเป็น3นะตีไป3เลยดีกว่าตีไป 3.5 คือ3คนกินเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งตัดเรื่องรสชาติออกไปนะแต่หมายถึงเรื่องจำนวนเนี่ยเฮ้ยมันเยอะนะสำหรับคนที่แบบว่ากินเยอะมันเยอะแต่มันแต่ตอนนี้ในใจผมกำลังจะบอกว่าอะไรที่มันเค็มๆพยายามโยนออกไปก่อนถูกเพราะมันหวานไม่ได้ลองไป experiment กันดูนะครับใช่ครับผมก็ลองมาอาจจะถ่ายรูปมาใน Facebook ก็ได้นะครับอย่าลืมมีในช่องทาง Facebook Page @ softhowto ด้วยเดี๋ยวจะทิ้งมีลิงก์ในนู้นแล้วก็ไปคอมเมนต์ส่งรูปภาพมาให้ดูกันว่าผมกินนะมันเป็นอย่างนี้อะไรก็ได้ใช่มาพูดคุยกันคือจะบอกว่าบางครั้งเราให้คะแนนต่ำเตี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้เลวร้ายขนาดว่าอย่ากินขนาดนั้นกินได้ใช่อาจจะถูกปากบางคนอาจจะไม่ถูกปากอันนี้แล้วแต่ความเป็นส่วนตัวนะโอเคก็เดี๋ยวยังไงท้ายนี้ทั้งผมเทพซุปนะครับแล้วก็กินครับผมครับแล้วก็เทพตอมต
้องก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวยังไงคลิปน่าจะเป็นอะไรติดตามไปด้วยกันนะครับโอ้แล้วก็ปุ่มกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดอยู่ข้างล่างอะตอมป่ะวะข้างล่างอะตอมเนาะมั้งอยู่ตรงนี้ไม่รู้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรก็ไม่รู้ร้องขอชีวิตที่กินแต่เป็นไปได้ยังไงที่เรากินหมดขนาดนี้ดูดิ